สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพทก็กลับมาพูดแบบปกติแล้วนะคะวันนี้แพทก็มาพร้อมกับเมนูข้าวคลุกกะปิห่อสาหร่ายปลาทูแล้วก็ไข่ชะอมนะคะเป็นเมนูที่ผสมผสานระหว่างอาหารไทยนะคะกับอาหารญี่ปุ่นสำหรับตัวน้ำพริกกะปินะคะแพทจะมีใส่เป็นกระเทียมนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนคลุกตำรวมกันนะคะแล้วก็ใส่กะปิกุ้งนะคะกุ้งแบบแน่นมากรสด้วยมะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็มีใส่เป็นส้มเขียวหวานด้วยจากนั้นนะคะก็มาทำตัวชะอมไข่กันค่ะแพทใช้เป็นไข่แฝด2ฟองนะคะก็คือรวมกันเป็น4ฟองนั่นเองแล้วก็ใส่ชะอมไปตามชอบเลยใครชอบเยอะๆก็ใส่ไปเลยเยอะๆจัดไปเต็มๆตุ้มๆก็นำลงทอดเลยนะคะหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำตัวน้ำพริกกะปินะคะมาคลุกกับข้าวค่ะก็ใช้เป็นข้าวของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีปลาทูทอดค่ะแกะเนื้อออกมานะคะระวังก้างด้วยอันนั้นนะคะแพทจะใช้เป็นสาหร่ายที่สวยสำหรับทำข้าวห่อสาหร่ายโดยเฉพาะนะคะซื้อตามห้างหรือว่าในช้อปปี้อะไรงี้ก็ได้เลยนะแล้วก็วางข้าวลงไปนะคะเกลี่ยให้ทั่วค่ะจากนั้นก็ใส่ปลาทูค่ะแล้วก็ไข่ชะอมแล้วก็ม้วนค่ะไม่ต้องใช้เสือเลยแล้วก็ใช้มีดหั่นนะคะเป็นคำๆอร่อยมากแซ่บเวอร์